ก็เคยถามพี่จิกประภาสเหมือนกันว่าพี่จิกตอนนี้เป้าหมายในชีวิตของแกคืออะไรแกก็ตอบดีนะแล้วผมก็คิดว่าเป็นแนวทางที่ดีในการใช้ชีวิตตอนนี้ที่แกบอกว่าเป้าหมายในชีวิตของแกตอนนี้คือการลดเป้าหมายสวัสดีครับผมธนาเทียนอัจฉริยะนะครับเป็น Chief Marketing Officer ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ผู้อำนวยการหลักสูตร ABC เป็นคุณพ่อของลูกสาววัยรุ่นนะครับน่าเบื่อบอกได้เลยว่าน่าเบื่อหมายถึงว่าถ้าคนมองจากข้างนอกจะน่าเบื่อนะก็ถ้าเสาร์อาทิตย์แทบไม่ไปไหนเลยลองวิเองที่ผ่านมาผมก็เล่นเกมอยู่กับลูกทั้งวันนะเล่นเกมกับลูกบ้างเล่นเกมเองบ้างนะครับดูซีรีส์แล้วมีเวลาก็อ่านหนังสือบ้างอะไรครับแล้วก็วิ่งแค่นี้เองชีวิตผมอยู่ประมาณแล้วผมชอบอยู่บ้านหลายๆคนบอกอยู่บ้านก็ว่างจริงๆอยู่บ้านคือตารางผมชอบอยู่บ้านนะครับคือชีวิตก็จะประมาณนี้เองครับซิมเปิลมากแล้วก็จะถ้าวันธรรมดามีสังสรรค์บ้างก็ไปพวกเพื่อนบ้างจริงๆก็เพื่อนน้อยตั้งแต่พอมีลูกสาวเพื่อนก็จะน้อยเพราะว่าเราก็จะเบี้ยวนู่นเบี้ยวนี่เพื่ออยู่กับลูกเยอะคนก็ตอนหลังๆก็ไม่ค่อยชวนเท่าไหร่คือถ้าเรียงเลยถ้าใช้เวลาเนี่ยส่วนตัวก็จะมีเกมดูหนังแล้วก็อ่านหนังสือจริงๆหนังสือมันแพ้ไอ้2อันนี้เสมอเลยปัจจุบันถ้าเล่นเกมผมเล่นฟุตบอลแมเนเจอร์เล่น PUBG กับลูกส่วนซีรีส์ตอนนี้ก็ติดไอ้ Big Bang Theory แล้วก็ที่เหลือก็ดูแบบตาม Stranger Things ดูอะไรใน Netflix หนังสือตอนนี้ที่กำลังอ่านอยู่ก็คือมีเรื่องของไอ้ 21st Lesson ใน 21st Century กำลังเริ่มอ่านนะครับแล้วก็อ่านเรื่อง Range นะครับแล้วก็ไปเอาหนังสือของหม่อมพึกฤทธิ์เก่าๆมาอ่านอยู่ช่วงนี้นะครับจริงๆมันเป็นเคล็ดลับอันนึงซึ่งผมก็ใช้เคล็ดลับนี่เหมือนกันนะผมเพิ่งไปกับพี่ตุ้มเหมือนเมืองจันทร์ไปสัมภาษณ์ท่านประธานธนินผมก็ถามเคล็ดลับว่าทำไมท่านประธานธนินถึงดูแบบแข็งแรงมีความสุขมากเลยแกก็บอกว่าแกเอาเรื่องกุ้มใจให้คนอื่นทำผมก็อาจจะคล้ายๆกันคือผมพยายามไม่ไปยุ่งอะไรเรื่องที่ทำให้ซีเรียสหรือกุ้มใจแล้วรู้ว่าตัวเองไม่ถนัดหรือไปแล้วจะเดือดร้อนเนี่ยผมก็พยายามจะหลีกมันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นไม่มีธุรกิจของตัวเองเพราะไม่ชอบมานอนแล้วก็ปวดหัวกับเรื่องจุกจิกอะไรทั้งหลายอะไรครับหรือว่าอะไรที่ต้องไปผูกมัดตัวเองเยอะๆเช่นถ้าต้องไปรับปากไปสอนหนังสือ1เทอมเนี้ยก็หนีอะไรเงี้ยก็หนีได้ก็หนีครับก็ทำให้ตัวเองอาจจะอยู่ในกรอบแคบๆที่สุขก็สุขไม่ต้องเยอะทุกข์ก็ไม่ต้องทุกข์มากไม่ได้เพื่อหาความสุขเยอะๆเพราะกลัวเจ็บก็จะมีความระมัดระวังในการชีวิตใช้ชีวิตแล้วก็ผมคิดว่าอายุประมาณนี้แล้วผมอายุ50นะครับก็เคยถามพี่จิกประภาสเหมือนกันว่าพี่จิกอายุประมาณ56ถามว่าตอนนี้เป้าหมายในชีวิตของแกคืออะไรแกก็ตอบดีนะฮะแล้วผมก็คิดว่าเป็นแนวทางที่ดีในการใช้ชีวิตตอนนี้แกบอกว่าเป้าหมายในชีวิตของแกตอนนี้คือการลดเป้าหมายผมก็คิดว่ามันเป็นคำที่ใช่เราก็คือเราพยายามลดความคาดหวังลดเป้าหมายลงชีวิตมันก็จะอยู่ค่อนข้างผมเรียกว่าความสุขคือความสงบมากกว่าคอนเทนต์ก็คืออยู่แบบไม่ได้มากไม่ได้น้อยครับนั่นอาจจะเป็นความสุขตอนนี้ไม่มีถ้าถามผมชีวิตก็มาไกลมากแล้วไม่มีอะไรที่อยากได้ไม่มีอะไรที่คิดว่ายังไม่สำเร็จหรือว่าอยากได้ละเพราะว่ามันก็ครบถ้วนสมบูรณ์ดีอาจจะมีคือมันเป็นเรียกว่าความฝันไหมผมว่ามันเป็นความลุ้นมากกว่าที่ลุ้นว่าลูกสาวเขาจะโตขึ้นไปเป็นคนอย่างไรเราจะมีโอกาสเชฟก็ยังไงมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีพยายามหาจังหวะพอดีเพราะลูกสาวเริ่มใหม่รุ่นอันนั้นอาจจะเป็นจะเรียกว่าความฝันเบาๆก็ได้ถ้าเลี้ยงก็ลูกสาวอยากมีสุขภาพที่ดีเรียกว่าเป็นความฝันก็คงได้มีความสุขจุกจิกนิดๆหน่อยๆแล้วก็ทำอะไรที่มีประโยชน์ก็พยายามเรียนอย่างนี้แต่ถ้าอยากบอกว่าอยากได้เงินเยอะวันนี้อยากมีชื่อเสียงไม่เอาเพราะผมเคยมีแล้วผมไม่ชอบอะไรเงี้ยก็ดังนั้นก็จะอยู่ประมาณนี้อาจจะเรียกว่าความฝันน้อยครับก็ถ้าเป็นไปได้ผมว่าคือโอกาสก็คือให้เขาเห็นได้เยอะให้เขาได้เรียนรู้เยอะให้เขาได้ลองแต่อันนึงที่ผมคิดว่าควรจะทำแล้วผมทำได้ไม่ดีคือทำให้เขาล้มบ้างคือในฐานะพ่อมันจะมีย้อนแย้งอ่ะเรารู้ว่าการล้มอ่ะดีเราพูดกับตัวเองได้เราล้มแล้วเราเรียนรู้เยอะแต่พอลูกสาวเวลาเขาล้มเราก็ใจมันก็จะล้มไม่ว่าจะไปล้มในแค่ว่าแบบจักรยานล้มหรือว่าในชีวิตจริงเขาแบบอาจจะโดนทำร้ายจิตใจเงี้ยเราก็จะแบบแทบทนจะไม่ได้แต่บางครั้งก็ต้องพยายามหาบาลานซ์นะบางครั้งต้องให้เขาเรียนรู้เองให้เขาเรียนรู้ความเจ็บปวดของตัวเองเขาจะได้แข็งแรงอยากให้เขารู้เหมือนที่เรารู้ตอนนี้แต่ต้องค่อยๆเพราะว่าเรารู้ตอนนี้เราต้องใช้เวลา50ปีนะดังนั้นเนี่ยเราต้องค่อยๆหาทริคหาบทเรียนหาอะไรให้เขาเพื่อให้เขารู้อะไรบางอย่างเช่นการเป็นกีเวอร์การเป็นผู้ให้การที่ทำเพื่อคนอื่นอะไรเงี้ยความสุขของชีวิตอาจจะอยู่แถวๆนั้นแต่ช่วงแรกคงไปบอกเขาอย่างนั้นไม่ได้หรอกจะทำยังไงเราถึงจะสอดแทรกบทเรียนเบาๆให้เขาได้โดยที่เขารู้สึกว่าเราก็ยังเป็นเพื่อนเขาอยู่
ผมเพิ่งอ่านหลักการอิกิไกการที่เราจะมีอิกิไกเนี่ยเราต้องทำสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่โลกต้องการสิ่งที่ทำเงินได้ถึงเรียกว่าธุรกิจแล้วก็มีประโยชน์แล้วเราชอบทำด้วยมันจะมีอะไรที่อยู่ตรงนี้ได้ผมก็อาจจะเบี่ยงจากเดิมนิดนึงก็คือว่าผมอยากทำหลักสูตรสำหรับเด็กมัธยมเพราะลูกผมอยู่มัธยมแล้วผมจะอินเนี่ยตอนนี้ผมกำลังเริ่มทำแบบระยะสั้นทำการกุศลกับลูกอยู่คือผมจะอินเราลูกอ่ะดังนั้นเนี่ยผมจะเข้าใจว่าเด็กมัธยมอยากได้อะไรแล้วถ้าเราทำหลักสูตรได้โดยที่แบบเขาได้ประโยชน์เนี่ยอันนี้ผมคิดว่าผมอยากทำมันอ่ะเดี๋ยวเรามีทักษะด้วยเพราะเราทำมาแล้วเรื่องหลักสูตรเนี่ยแล้วเราก็มีคอนเน็กชันพอที่เราจะเชิญคนที่เรารู้ว่ามีประโยชน์เราคอนเน็กเราเป็นตัวคอนเน็กระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จได้อันนี้ถ้าต้องเลือกอันนึงเนี่ยอยากทำอันนี้อาจจะคล้ายๆโรงเรียนคล้ายๆหลักสูตรคล้ายสถาบันสำหรับเด็กมัธยมก็ได้แต่คำถามนี้อาจจะเปลี่ยนเมื่อพบลูกผมเข้ามหาลัยผมก็อยากทำสถาบันสำหรับเด็กมหาลัยอะไรเงี้ยผมก็ตามลูกไปเรื่อยๆครับถ้ารีวิวของตอนนี้ครับผมรีวิวเกมเพราะผมเล่นเกมเยอะสวัสดีครับผมธนาเทียนอัจฉริยะนะครับวันนี้ผมเป็นถือโอกาสเป็นเกมเมอร์ที่จะขออนุญาตรีวิวเกมหนึ่งนะครับชื่อว่าFootball Manager 2019 Touch นะครับเกม Football Manager 2019เนี่ยมีมาน่าจะอย่างน้อยประมาณ10กว่าปีแล้วเป็นเกมซิมูเลชันฟุตบอลที่น่าจะเจ๋งที่สุดในโลกนะครับก็ออกมาหลายเวอร์ชันแล้วปัจจุบันมีเวอร์ชันตั้งแต่ PC เวอร์ชั่น iPad แล้วก็เวอร์ชั่นของโมบายนะครับผมคิดว่าเวอร์ชั่นของ iPad ที่เรียกว่า FM 2019 Touch เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นที่สมบูรณ์แบบมากนะครับเหมาะสำหรับคนที่อายุอย่างเราที่มีความอยากเล่นเกมในอดีตไม่ซับซ้อนมากเป็นซิมูเลชันที่อยู่กับตัวไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตด้วยนะครับเป็นเกมที่ผมคิดว่ามีรายละเอียดครบถ้วนมีความสมจริงแต่ก็เรคคอมเมนด์สำหรับเกมเมอร์ที่เรียกว่าเป็นไลท์เกมเมอร์อย่างผมนะครับเล่นไม่ได้จริงจังซีเรียสนะครับแต่ถ้ามีใครอยากเล่นซีเรียสแบบเป็นเกมวางแผนที่สมบูรณ์แบบก็แนะนำให้เป็นเวอร์ชัน PC นะครับซึ่งก็จะได้อรรถรสสมบูรณ์กว่าคิดว่าการศึกษาของโลกหรือว่าของเด็กๆในยุคนี้มันถึงจุดเปลี่ยนสำคัญเพราะว่าเทคโนโลยีเรื่องพวก disruption ทั้งหลายเข้ามาเพราะตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลง infotech กับ biotech infotech เนี่ยมันทำให้การศึกษาเปลี่ยนอย่างรุนแรงมากนะครับเดิมเนี่ยเราองค์ความรู้เราเกิดจากการที่ใครเข้าถึงข้อมูลก่อนคนนั้นชนะแต่ตอนนี้ข้อมูลมันเท่ากันหมดละใครกด Google ครั้งเดียวก็ได้นักเรียนที่นั่งอยู่ในคลาสก็สามารถเถียงอาจารย์ฟิสิกส์ได้เพราะเขาไปอ่านข้อมูลของนักวิทยาศาสตร์โนเบลซึ่งอาจารย์ฟิสิกส์ก็สู้ไม่ได้อยู่ดีตัวแปรสำคัญที่สุดผมคิดว่าหลายๆอย่างเนี่ย AI นะครับคงจะมาแทนงานประมวลผลข้อมูลต่างๆไปเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มนุษย์ยังมีอยู่แล้วก็ยังต้องการอยู่ผมคิดว่ามันคือความคิดสร้างสรรค์ผมจะชอบใช้คำซึ่งเป็นคำที่ได้ยินมาจากพิจิตรประภาสเหมือนกันแต่ผมมาเอามาปรับนิดหน่อยนะครับก็คือว่าเราจะต้องมีทักษะอันนึงที่เรียกว่าเป๊ะคือทักษะอย่างเช่นที่มันพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์เช่น engineering สร้างบ้านมันต้องเสาต้องอย่างนี้มีกฎฟิสิกส์อย่างนี้หรือ finance เรียกว่าผมเรียกเป๊ะเพราะหนึ่งเอาเงินไป100บาทใช้90เหลือ10บาทมันคือเป๊ะอีกอันนึงเนี่ยผมเรียกว่า กะนี่คือเป็นความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกงาน marketing งานศิลปะiPhone เนี่ยมันมีทั้งเป๊ะแล้วมันมีทั้งกะใช่ไหมฮะหัวใจของ iPhone ที่ประสบความสำเร็จคืออะไรเขาเอามาคละกันผมว่าเคล็ดลับของการศึกษายุคใหม่คือทำไงให้เด็กสามารถรู้เป๊ะเพราะรู้กะอย่างเดียวก็เอาตัวไม่รอดแล้วต้องรู้กะด้วยรู้เป๊ะอย่างเดียวก็มันสแตนดาร์ดเกินแล้วเอารู้จักเอามาคละกันเอามาคละกันถึงจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้ในระยะเวลาอันประมาณหนึ่งเนี่ยพวก AI หรือพวก information ที่มันถึงเท่ากันหมดเนี่ยมันยังแทนเรื่องความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยทำอย่างไรเด็กถึงจะมีความคิดสร้างสรรค์ดังนั้นเนี่ยเขาจะต้องเห็นเยอะเขาต้องรู้เยอะเขาต้องเอามารู้จักทดลองความคิดสร้างสรรค์เกิดจากการลองผิดลองถูกทำไมเด็กยุคใหม่ถึงจะมีระบบการศึกษาที่เขาลองผิดลองถูกได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเป็นตัวทีฮะรู้ลึกรู้กว้างแล้วทำไงให้ลองผิดลองถูกเป็นตัวแต่มันอยู่มันปุ๊บหรือตัว M ก็ได้นะครับแล้วก็ในที่สุดแล้วมันคือตัว X คือเขาเป็นตรงกลางแต่เขา collaborate กับคนเก่งๆได้ทั่วโลกโดยใช้information technology ที่มีอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยมนุษย์หรือว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยหัวใจหลักๆผมก็อยู่ที่นี่เลยทำไมให้เขาเกิดการเรียนรู้กันในการใช้ความคิดสร้างสรรค์และในที่สุดคำสุดท้ายก็คือว่า creative confidence ทำไมให้เขามีความเชื่อมั่นที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์กล้าลองผิดลองถูกมีความกล้าหาญที่จะลองอะไรใหม่ๆตลอดเวลาเพราะโลกมันเปลี่ยนตลอดเวลา